Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan. สนับสนุนโดยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอ์อะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ iBank รอมฎอนสัมพันธ์ซึ่งขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนรอมฎอนทรงเกียรติซึ่งในครั้งนี้ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้มีโอกาสมาพบนำความรู้เรื่องราวต่างๆความประเสริฐของเดือนรอมฎอนมาเล่าสู่พี่น้องมุสลิมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาฝ่ายชะรีอะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเป็นรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและท่านเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับท่านอาจารย์อรุณบุญชมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านอาจารย์ครับวันนี้ในรายการ iBank รอมฎอนสัมพันธ์จึงอยากให้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้กับพี่น้องมุสลิมที่ตอนนี้เนี่ยทุกท่านกำลังเข้าสู่เดือนรอมฎอนเดือนอันทรงเกียรติแน่นอนครับความรู้ที่พี่น้องอยากจะได้รับก็คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนสำหรับความรู้ที่อยากให้ท่านอาจารย์ให้ความรู้กับพี่น้องในวันนี้อยากให้ท่านอาจารย์ได้พูดถึงความประเสริฐของเดือนรอมฎอนครับว่ามีความประเสริฐอย่างไรในรายละเอียดบ้างครับท่านอาจารย์ครับครับเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติยิ่งนี้นะครับเป็นชื่อของเดือนที่9ตามปฏิทินอิสลามนะครับเป็นเดือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบัญญัติการถือศีลอดให้แก่พี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับที่อยู่ในเกณฑ์บังคับของศาสนาแล้วเนี่ยแล้วก็มีความสามารถไม่เจ็บป่วยไม่เป็นผู้เดินทางเขาก็จำเป็นที่จะต้องถือศีลอดนะครับและการถือศีลอดนี้ก็คือการงดเว้นจากการรับประทานอาหารจากการดื่มเครื่องดื่มงดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์และงดเว้นจากการทำบาปทั้งปวงนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจของตัวเองนั้นให้มีความใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีพลังความศรัทธาที่มั่นคงแข็งแรงสามารถที่จะต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำที่มีอยู่ในตัวเองและสามารถที่จะต่อสู้กับชัยฏอนมารร้ายนะครับที่จะเข้ามาลวงล่อเขาได้นี่ก็ถือว่าเป็นเป้าประสงค์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของการถือศีลอดนอกจากนั้นแล้วเดือนรอมฎอนนี่ยังเป็นเดือนที่พวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานลงมาเพื่อเป็นทางนำให้แก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายนะครับในเดือนรอมฎอนนี้มีคืนอันประเสริฐยิ่งอยู่ค่ำคืนหนึ่งที่เราเรียกกันว่าคือไลลาตุลกอดร์นะครับเป็นคืนที่ผู้ใดทำความดีในค่ำคืนนี้จะเท่ากับเขาได้ทำความดีถึง 1,000 เดือนนะครับ 1,000 เดือนนี่ก็เท่ากับคนที่มีอายุยืนยาวคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเท่ากับ83ปีกับอีก4เดือนนะครับถ้าเราคิดตามตัวเลขก็จะเป็นอย่างนั้นและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความประเสริฐของเดือนนี้ก็คือเมื่อเข้าค่ำคืนแรกของรอมฎอนนั้นประตูสวรรค์จะถูกเปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็ประตูนรกก็จะถูกปิดชัยฏอนมารร้ายจะถูกกักขังไว้และจะมีผู้ที่มาเป่าประกาศนั่นก็คือมวลมาลาอิกะฮ์ก็จะมาเป่าประกาศบอกว่ายาบาฮิยัลคอยรีอักบิลโอ้ผู้ที่แสวงหาความดีจงมุ่งหน้ามาทำความดีกันเถิดยาบาฮิยัชชัรอักซิรและผู้ที่แสวงหาความชั่วทั้งหลายนั้นจงยุติได้แล้วนะครับนั่นก็คือความประเสริฐของเดือนรอมฎอนอันยิ่งใหญ่เราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศในช่วงของรอมฎอนนั้นน่ะมีบรรยากาศของการทำความดีอย่างมากมายซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานให้กับ
เดือนอันประเสริฐยิ่งนี้นะครับครับผมนี่แหละครับคือความประเสริฐของเดือนรอมฎอนที่ท่านอาจารย์อรุณบุญชมได้มาให้ความรู้กับพี่น้องที่กำลังรับฟังทางสถานีอยู่ในขณะนี้นะครับท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงธนาคารอิสลามของประเทศไทยครับจริงๆแล้วพี่น้องเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้รับทราบในเรื่องของหลักการถ้าพูดถึงหลักการพื้นฐานเช่นหลักการบดีอะห์ธนาคารของเรามีรายละเอียดอย่างไรบ้างในการที่ให้ธุรกรรมการเงินกับพี่น้องครับหลักการบดีอะห์ก็คือการรับฝากเงินนั่นเองนะครับอย่างที่เรารู้จักนี้โดยหลักการเนี่ยในหลักเดิมของบดีอะห์ก็คือการฝากสิ่งของไว้กับคนที่เรามีความเชื่อมั่นนะครับว่าเขาเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์อย่างกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านก็เป็นผู้ที่รับฝากของจะมีผู้นำสิ่งของนี่มาฝากกับท่านเพราะว่าท่านเองได้รับฉายานามนะครับว่าอัลอามีนนะครับก็คือผู้ซื่อสัตย์ก็จะมีคนนำสิ่งของมาฝากกับท่านและเมื่อผู้ฝากเนี่ยต้องการได้รับของฝากคืนก็จะมาทวงถามนะครับผู้รับฝากก็จะมอบสิ่งที่เขามาฝากไว้คืนไปให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเช่นในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ถุงเงินในการมาฝากไว้นะครับเมื่อเจ้าของถุงเงินนั้นมาขอคืนผู้รับฝากก็จะต้องคืนนะครับโดยครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมนี่แหละครับคือเรื่องราวที่ท่านอาจารย์อรุณบุญชมได้มาให้ความรู้กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความประเสริฐของเดือนรอมฎอนรวมถึงหลักการวะดีอะห์ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันนะครับวันนี้รายการ iBank รอมฎอนสัมพันธ์เวลาหมดเวลาอีกครั้งแล้วนะครับยังไงกลับมาพบกันในโอกาสต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนเวลคัมฮอลิมานรอมฎอนเวลคัมสนับสนุนโดย